มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวครูทุกท่านจิตอาสาและหมู่มิตรผู้ใฝ่หาความผาสุกทุกท่านค่ะชื่อคุณสุคนศิลปะบวรเลิศอายุ45ปีอาชีพแม่บ้านเลี้ยงลูกนะคะจบการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงการเงินการธนาคารแล้วก็เลยนะ เคยบาดเจ็บอะไรไหมเคยป่วยไหมเมื่อ10ปีกว่านะคะได้ผ่าคลอดลูกแล้วหมอก็จะพบซีสต์นะคะที่มดลูกอันดับที่2นะคะสักครู่นะคะมาจากจังหวัดไหนณตอนนี้ณเวลานี้อยู่ที่กรุงเทพต้องการสังกัดการศึกษาภาคกลางค่ะจะรักษาศีล5ได้ไหมปัจจุบันก็รักษาอยู่เบื้องต้นนะคะก็คือจะพยายามไม่เบียดเบียนตนพึ่งตนเองให้ได้จากการที่ได้ศึกษาแพทย์วิถีธรรมยา9เม็ดทำให้รู้สึกว่าการพึ่งตนไม่ใช่เรื่องยากยากที่เราไม่ได้ปฏิบัตินะคะส่วนศีลข้อที่3เรื่องคนคู่เนี่ยพ่อบ้านกับแม่บ้านเนี่ยก็จะอยู่กันอย่างพรหมแล้วค่ะก็คือมีเมตตากรุณามุทิตาส่วนเรื่องเสพกามเราตัดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอะค่ะก็อยู่กันอย่างสันตินะคะเพราะว่าต่างคนเนี่ยต่างเข้าใจสัจจะความจริงว่าการเบียดเบียนตนเองการเบียดเบียนผู้อื่นมันยิ่งเป็นทุกข์แล้วก็เพิ่มทับถมกิเลสเยอะขึ้นเพิ่มความอยากมากขึ้นอาจจะโชคดีด้วยที่ว่าพ่อบ้านเนี่ยก็ศึกษาธรรมะเหมือนเรานะคะก่อนหน้าพบแพทย์วิถีธรรมเนี่ยเราก็จะศึกษาธรรมะอย่างถูกต้องอย่างสัมมาทิฏฐิอยู่แล้วเป็นหนึ่งเดียวนะคะพอได้พบแพทย์วิถีธรรมอ้าวคือหลักเดียวกันเลยก็คือแบบสัมมาทิฏฐิเหมือนกันแล้วที่สำคัญก็คือแพทย์วิถีธรรมเนี่ยก็จะมีกสิกรรมพึ่งทำให้เราพึ่งตนแล้วก็ดูแลสังขารเราได้นะคะทั้งกายและใจส่วนข้อ4จะรับฟังและทำตามหมู่มิตรได้ไหมนะคะก็ว่าอย่างไรก็ว่าตามกันนะคะที่เห็นว่าเหมาะเห็นว่าควรณเวลานั้นนะคะข้อ5จะเป็นจิตอาสาทำงานฟรีได้ไหมจะเป็นจิตอาสาทำงานฟรีได้ตามอัตภาพตามวาระตามกำลังที่เราจะทำได้นะคะข้อ6ทำไมถึงสนใจเรียนวิชารามนะคะ ที่สนใจเพราะว่าวิชารามคือโรงเรียนของหนูมีคุณครูผู้มีศีลเสียงสั่นนิดนึงนะคะนี่แหละค่ะที่สนใจเพราะว่าครูที่วิชารามจะต้องมีศีลเป็นผู้มีศีลเมื่อมีศีลก็จะนำปัญญาที่จะพาเราพ้นทุกข์ได้นะคะอีกอย่างนะคะเวลาล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่บัดนี้เราใช้บุญกุศลไปทุกวันบัดนี้เราใช้กุศลไปทุกเวลาและบัดนี้เราก็ใช้กุศลไปทุกวินาทีผมเริ่มหงอกตาเริ่มยาวขึ้นสายตาเริ่มยาวขึ้นผิวหนังเริ่มเหี่ยวร่างกายกำลังเริ่มถดถอยบัดนี้เราทำอะไรอยู่นะคะก็เลยเป็นเหตุให้ว่าทำไมถึงสนใจวิชารามนะคะขอดูโพยนิดนึงนะคะวิบากไล่ล่าเราเหมือนเงาติดตามตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกทางที่คิดว่าเป็นทางที่ทำให้เราเนี่ยพ้นจากทุกโศกโรคภัยให้น้อยที่สุดให้เราหลุดพ้นจากวิบากร้ายบาปไม่ทำแต่ดีนะคะแล้วบุญกุศลนี้จากการที่เราได้มาอยู่กับหมู่มิตรดีจะเหนี่ยวนำให้เราจะเจอสิ่งที่ดีจะบุญกุศลที่ดีวิบากที่ดีเพราะเราหยุดทำไม่ดีแล้วนะคะหยุดทำบาปแล้ว เดินตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท
ที่แบบอริยมรรคนะคะก็คือเดินให้ถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์นี่คือทำไมถึงมาเรียนวิชารามนะคะมีอะไรเนี่ยขอบคุณค่ะน่าจะไม่มีแล้วนะคะหมดเวลาแล้วเจริญธรรมสำนึกดีค่ะสาธุค่ะมีท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมเชิญได้เลยนะคะในช่วงนี้ข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนนะคะมีท่านใดคัดค้านการสมัครอ๋อมีพี่ปิ่นเชิญค่ะรบกวนช่วยคิดขยับอีกด้านหนึ่งนิดนึงค่ะค่ะขออนุญาตถ่ายรูปค่ะอันนี้ยังไปด้านขวานิดนึงค่ะตอนนี้หลุดเฟรมนิดนึงค่ะอันนี้เหรอคะค่ะกลับพอดีเลยค่ะขอบคุณนะคะสักครู่จังภาพจังขอความร่วมมือขอบคุณค่ะค่ะในส่วนการโหวตมีท่านใดคัดค้านการสมัครเข้าเรียนไหมคะไม่มีนะคะยินดีต้อนรับนะคะผ่านการสอบสัมภาษณ์ค่ะนุโมทนาเจริญธรรมสำนึกดีค่ะมีแจ้งใน